ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปช.สั่งไต่สวนอดีตอธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงศักดิ์สยามเอาละครับงานนี้นะครับอธิบดีกรมที่ดินนะครับโดนแล้วครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ดินเขากระโดงเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินมานะครับ1ปีแล้วให้ทำการนะครับให้นะครับกรมที่ดินนะครับทางกรมที่ดินทำการเพิกถอนสิทธิ์ที่ดินที่เขากระโดงนะครับแล้วนะครับส่งมอบที่ดินทั้งหมดคืนให้กับการรถไฟแต่ทุกวันนี้นะครับทางกรมที่ดินยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยคำถามคือหน่วยงานราชการทำงานอะไรกันทำไมถึงล่าช้าแบบนี้ศาลนะครับได้ตัดสินนะครับแทนที่จะรีบจัดการให้เร็วเอาทรัพย์สมบัติของประเทศกลับคืนสู่ประเทศกลับไม่จัดการไม่รีบจัดการไม่รีบดำเนินการแล้วคุณจะรับราชการไปเพื่ออะไรกันนะครับปปช.สั่งไต่สวนอธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงศักดิ์สยามนะครับรฟท.โดนด้วยเหตุเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเมื่อวันที่16สิงหาคมนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีกล่าวหานายศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิวัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่กรณีไม่สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินเขากระโดงรวมทั้งนะครับคดีตรวจสอบความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายศักดิ์สยามมีบ้านพักบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ธุรกิจของตัวเองและเครือญาตินายนิวัฒน์ชัยกล่าวว่านะครับคดีนี้ปปช.นะครับได้สั่งให้ดำเนินการไต่สวนอธิบดีกรมที่ดินนะครับแล้วว่าเหตุใดจึงไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บนที่ดินของการรถไฟในฐานะผู้ที่ออกเอกสารสิทธิ์รวมถึงสั่งให้มีการไต่สวนนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของที่ดินว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ส่วนคดีจริยธรรมร้ายแรงของนายศักดิ์สยามส่วนนี้ยังอยู่อีกนับขั้นตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงยังไม่เห็นว่านับมีการสั่งไต่สวนซึ่งหากไต่สวนเรื่องจริยธรรมนั้นจะต้องดำเนินเรื่องคดีการออกเอกสารสิทธิ์บนเขากระโดงให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะไต่สวนเรื่องจริยธรรมได้ต้องดูตามข้อเท็จจริงว่ามีการบุกรุกรุกรำหรือไม่ต้องว่ากันอีกทีอันนี้เป็นข้อมูลนะครับว่าวันนี้นะครับการที่นะครับนายศักดิ์สยามตามที่ทราบนะครับว่ามีที่ดินอยู่บนเขากระโดงนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าบนเขากระโดงนะครับมีนะครับที่ดินที่บุกรุกเยอะแยะมากมายศาลก็ได้มีการสั่งนะครับแล้วนะครับให้ทางกรมที่ดินเนี่ยทำการตรวจวัดแล้วก็นะครับเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดแล้วก็ส่งมอบให้กับการรถไฟคำถามคือวันนี้การรถไฟเองนะครับไปรีบเร่งกรมที่ดินหรือเปล่าไปดำเนินคดีอะไรกับกรมที่ดินหรือเปล่าแล้วไปทำอะไรหรือเปล่าหรือวันนี้ปล่อยอีเรือเชยแชะหรือพอได้ยินว่าเขากระโดงก็กลัวจนขี้หดตดหายกันไปหมดไม่กล้าจะทำอะไรหรือเปล่าวันนี้นะครับมันคือทรัพย์สมบัติของชาติทำไมเจ้าหน้าที่นับหน่วยงานราชการทำไมไม่รีบดำเนินการเอาทรัพย์สมบัติของชาติกลับมาคืนสู่แผ่นดินทำไมถึงปล่อยนะครับให้ระยะเวลาล่วงเลยมาศาลนะครับพิพากษา1ปีเต็มๆแล้วแต่ทุกวันนี้ที่ดินเขากระโดงยังไม่ได้โดนเพิกถอนสิทธิ์ทำอะไรกันอยู่ไม่สำนึกในบุญคุณบ้างเลยหรือไม่สำนึกบ้างเหรอว่าเงินเดือนที่รับอยู่ทุกๆเดือนมันคือภาษีของประชาชนที่จ่ายให้กับพวกคุณไปทำหน้าที่แค่เรื่องแค่นี้คุณยังไม่ทำกันคำถามแล้วพวกคุณยังมีหน้าเชิดหน้าเป็นข้าราชการอยู่ได้ยังไงจากใจประชาชนคนหนึ่งครับฝากถามไปด้วยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ